สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอ8ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็เอาละครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับกังฟูคนเล็กหมัดเทวดาแต่ว่ารอบนี้พวกเขาต้องมาเจอกับซอมบี้โดยพวกเขาแต่ละคนนั้นเป็นกังฟูครับแต่ต้องมาสู้กับซอมบี้และเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันว่ามันจะกล่าวได้สักแค่ไหนกับเรื่องคนเล็กหมัดเทวซอมบี้แล้วก็เอาละครับเรื่องราวเปิดมาแล้วพบกับอาเป่าเขาเป็นเด็กนักเรียนติดเรียนเรียนเก่งมากๆครับอันดับหนึ่งของสายชั้นและเขาเนี่ยก็เข้ามาห้องน้ำว่าจะไปชิงช่องพร้อมกับแต่งตัวเพื่อจะไปเรียนต่อนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้เห็นครูอ้อแกเดินวิ่งๆเข้าไปในห้องน้ำชายครับอาเปามันก็งงสิครับอ้าวทำไมครูสาวมาเข้าห้องน้ำชายล่ะจากนั้นอาเปาก็ได้เข้าไปสำรวจดูอาการของครูอ้อที่หน้าห้องน้ำนะครับมันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่อาเหลาพระเอกของเรื่องนี้มากับอาโบครับพวกเขาสองคนเนี่ยรีบเข้ามาพอดีขายของให้กับอาเปาครับซึ่งเขาเนี่ยต้องการที่จะขายหนังสือกังฟูที่หนังสือนี้มันเป็นเคล็ดลับวิชาหมัดเทวดาเล่มละ20 บาทเท่านั้นถ้าอ่านและศึกษาพร้อมกับฝึกฝนเนี่ยก็จะเป็นเทพปรมาจารย์กังฟูด้านของอาเปามันก็ไม่เชื่อนะครับพวกเองจะมาหลอกขายอะไรกันอีกนี่มันสมัยไหนแล้วและตอนนี้อาเปาเนี่ยก็เป็นห่วงครูอ้อนะครับว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาไปขี้ในห้องน้ำชายซะอย่างนั้นแล้วเขาก็เปิดไปดูดีกว่าด้านของอาเหลาเนี่ยก็ได้รีบปิดนะครับเพราะเขาจะขัดขวางเพื่อจะขายหนังสือให้กับอาเปาเฮ้ยนายอย่าไปสนใจเลยมาดูนี่ดีกว่าหนังสือกำลังภายในเล่มละ20อาเปาเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยดูอาการของครูหน่อยว่าแกเป็นอะไรท้องร่วงหรือเปล่าไม่นายมาดูหนังสือของฉันก่อนจากนั้นจังหวะเปิดปิดประตูของอาเปามันก็ได้ทำให้ครูแกเริ่มคลั่งขึ้นมาครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันขึ้นสมองแล้วและจะมากัดพวกของอาเหลาแล้วทุกคนก็กลัวแล้วก็กรี๊ดครับแต่ก็ตัดมาที่ด้านของเจสซี่เธอเนี่ยรออยู่หน้าโรงเรียนนะครับแล้วเธอก็กำลังมาที่จะมารอรับอาเหลาหลานของเธอจากนั้นเจสซี่ก็ได้ชวนยามหน้าโรงเรียนคุยเล่นนะครับแต่ว่าประเด็นระหว่างที่ทั้งสองคนได้คุยกันมันก็มีนักเรียนหญิงคนนึงเนี่ยวิ่งมานะครับท่าทางไม่ดีเลยไอเด็กคนนี้มันเป็นซอมบี้แน่ๆยามมันก็ไม่รู้นะครับมันก็ได้ไล่ให้เด็กคนนี้กลับไปเรียนเฮ้ยหนูกลับไปเรียนแต่เด็กซอมบี้เนี่ยมันก็ได้กระโจนเข้ามาจะแดกหัวยามนะครับถึงเจสซี่เนี่ยก็ได้มาช่วยเอาไว้แล้วเจสซี่เธอก็ได้เอากระเป๋าที่ใส่กล่องข้าวเนี่ยมาตบซอมบี้นะครับโอ้โหเจนี่เรียกว่าเก่งคังฟูมากๆตัดมาที่ด้านของอาเหลาและอาโบเขาก็ได้ช่วยกันดันไม่ให้ซอมบี้ครูอ้อออกมาจากห้องน้ำนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนจะต้านไม่ไหวแล้วเฮ้ยต้านไม่ไหวแล้ววะอาโบหนีกันเถอะจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พากันหนีออกมาครับเหลือแต่อาเปาคนเดียวอาเปามันมึนๆเนาะทำให้มันนั้นโดนแดกไปนะครับและพออาเหลาวิ่งออกมาเนี่ยซอมบี้มันก็เยอะมากๆพวกเขาก็ไม่รอช้าครับหนีกันต่อสี่รอไรและพวกเขาเนี่ยก็เหมือนจะหนีไม่ทันครับอาเหลาเนี่ยก็ได้คิดไอเดียดีๆออกโดยการเอาถังน้ำเนี่ยมาครอบหัวไว้กันซอมบี้ซึ่งมันก็ดันใช้ได้ผลด้วยนะครับเท่ากับแสดงว่าซอมบี้พวกนี้มันไม่ได้ใช้กลิ่นเพื่อหาศัตรูแต่มันใช้ตาฝ้าฟางของมันมองหาศัตรูครับและด้านของอาโบเนี่ยก็ได้ตดใส่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกะจะมาเข้าห้องน้ำตั้งแต่ต้นเรื่องแต่พอเจอซอมบี้อาโบเลยยังไม่ได้ขี้สักทีทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะ กันนะครับและจากนั้นเราก็ได้เห็นซอมบี้น่ารักเนี่ยเธอโผล่มานะครับโอ้โหน่ารักสุดๆเธอออกมาเหมือนเดิมครับโดนกัดแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันไปไม่ถึงสมองทำให้เธอนั้นยังมีความเป็นมนุษย์น่ารักอยู่ดูยังไงก็ไม่เป็นซอมบี้นะรอกและอาเหลาเนี่ยเห็นแวบเดียวก็รักมากๆครับอยากจะจูจุ๊บจนเจสซี่เนี่ยแกเข้ามาเจอนะครับแล้วเจสซี่ก็ได้ต่อยหน้าซอมบี้น่ารักกระเด็นไปติดกำแพงด้านของอาเหลาเนี่ยก็บ่นอย่าเลยว่าเฮ้ยเจมาช่วยทำไมอ่ะจะได้แฟนอยู่แล้วเจสซี่เนี่ยก็ได้โชว์ให้ดูนะครับบอกว่าเอ้ยมันยังไม่ตายหรอกมันเป็นซอมบี้จากนั้นเจสซี่ก็ได้เจอซอมบี้เนี่ยตามมาอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็หันไปอ้าวอาเหลาหลานของแกหนีไปแล้วนั่นทำให้เจสซี่ต้องบวกกับซอมบี้คนเดียวด้วยไม้ถูพื้นนะครับแต่ว่าเจสซี่นั้นเทพอยู่แล้วเธอก็ได้เอาไม้ถูพื้นเนี่ยฟาดไปฟาดมาจนซอมบี้เดสมอร์ดิ้งด้านของอาเหลาเนี่ยเขาก็หนีไปที่ห้องวิทย์ครับเราเปิดประตูไม่ได้ก็เลยหนีไปเข้าทางหน้าต่างแต่พวกของมันเปิดประตูได้ครับเพราะว่าประตูเนี่ยเขาให้ผลักอาเหลาเดินไปดึงจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้รีบเอาเก้าอี้ออกมาขังซอมบี้ไว้ด้านนอกครับจนลืมดูว่าข้างในมันก็มีซอมบี้ด้วยอยู่กัน3ตัวด้านของอาเหลาเนี่ยก็ออกมาไม่ได้แล้วทำให้พวกเขาต้องสู้ครับซึ่งมันก็ไม่ได้สู้อะไรมากพวกเขาแค่เอาไม้โปไปล็อกตัวซอมบี้ไว้เท่านี้ซอมบี้มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับส่วนอีกตัวนึงมันก็โดดป่วยครอบหัวครับมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหซอมบี้นี่มึนมากจากนั้นซอมบี้น่ารักเธอก็ได้โผล่มาครับเป็นเพราะว่าเธอโดนเจสซี่ตีกับมันไป1ทีทำให้เธอกลับมามีสติครับพร้อมกับมีพลังซอมบี้ด้วยแล้วเธอก็กลายเป็นเซียวบี้จากนั้นซอมบี้ด้านนอกเนี่ยก็พยายามจะผลักประตูเข้ามานะครับตัดมาที่ด้านของเจสซี่เธอก็กำลังชิวๆอยู่เลยครับแล้วมันก็มีซอมบี้ตัวนึงมันบังเอิญทำให้ข้าวของเธอนั้นตกหกอดกินเจสซี่ก็เลยได้ทำการใช้ท่าไม้ตายระเบิดเสียงวีดใส่ซอมบี้ครับเป็นคลื่นเสียงซอมบี้กระเด็นเดสมอร์ดิ้งหมดตัดมาที่ด้านของอาเหลาเมื่อซอมบี้มันเข้ามาในห้องได้แล้วมันก็ไม่เห็นพวกของอาเหลาครับแล้วมันก็ได้แต่ยืนรอครับไม่ได้ทำอะไรชิวๆไปด้านของพวกอาเหลาเนี่ยก็ออกไปไม่ได้ครับจากนั้นอาเหลาเขาก็ได้
ได้เลือกเปิดทีวีครับซึ่งมันเป็นรายการเต้นอาราบิกทำให้พวกเขานั้นออกไปได้ครับซอมบี้มันก็เต้นอาราบิกอยู่นั่นแหละโยกไปซ้ายขวาซ้ายขวาพวกอาราวนี่ฉลาดสุดๆตัดมาที่หน้าของเจสี่ครับเธอเนี่ยกำลังขึ้นไปจัดการกับซอมบี้บอสใหญ่แต่ว่าเธอก็เสียท่าครับเพราะว่าเจสี่เนี่ยได้เจอกับเทพเมคาคีในเวอร์ชันซอมบี้คือในหนังเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันธรรมดามันก็เทพพอแล้วตอนนี้มันยังเป็นซอมบี้อีกขนาดว่าเจสี่เธอใช้ตัวช่วยถังกะละมังใหญ่เธอยังสู้ไม่ได้เลยครับจากนั้นเทพเมคาคีก็จะมากัดเธอแต่ว่าหลานของเธอก็ได้มาช่วยเอาไว้โดยอาเหล่าเนี่ยได้เอามือเข้าไปบังให้ครับไม่ตัวของอาเหล่านั้นโดนกัดแล้วตอนนี้จากนั้นเชือกมันก็วิ่งเข้าไปแล่นสู่หัวใจเร็วมากๆแล้วอาเหล่าเนี่ยก็ได้สั่งเสียกับอโบเพื่อนของเขานะครับบอกเอ้ยนายต้องฆ่าฉันดีกว่านะนายอย่าให้ฉันทรมานกลายเป็นซอมบี้เลยฉันไม่อยากเป็นซอมบี้จากนั้นอโบเนี่ยก็ได้ทำการเอาหินมาจะทุบครับแต่ว่าอาเหล่าเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยอันนี้หินมันทุบหลายทีกว่าจะตายเอาอย่างอื่นดีกว่าจากนั้นอโบก็เปลี่ยนเป็นมีดปังตอแทนอาเหล่าก็บอกว่าเอ้ยใหญ่ไปมันหวาดเสียวแล้วอโบเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาอีกครับเป็นมีดทำครัวอาเหล่าก็บอกว่าเอ้ยยังใหญ่ไปอยู่ไม่ไหวจากนั้นอโบก็ได้เปลี่ยนไปใช้คัตเตอร์เล็กๆแล้วทั้งคู่ก็เถียงกันไปกันมาครับทำให้เชื้อเนี่ยมันแล่นไปสู่หัวใจขึ้นสมองและกำลังจะกลายเป็นซอมบี้แต่ว่าซอมบี้น่ารักถึงก็ได้โผล่มาครับแล้วก็รีบกัดไปที่คอของอาเหล่าหนึ่งทำให้เขามีภูมิคุ้มกันและกลายเป็นเจ้าวิทยุทธ์หนึ่งในใต้ล่าโนนหนึ่งในยุทธจักรจากนั้นอาเหล่าเนี่ยก็ได้เทพครับเข้าต่อสู้กับซอมบี้เจสี่เห็นเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยท่าทางนี่มันเป็นวิทยุทธ์มัทเทวดานี่ทำให้หลานเราถึงได้รู้จักมันได้แต่ก็เป็นเพราะว่าตัวของอาเหล่าขายของขายเล่มหนังสือวิชากังฟูแล้วเขาขายไม่ออกครับเขาเลยอ่านเองจนวิชาแตกฉานและเก่งกังฟูมากๆเมื่อเขาจัดการซอมบี้ได้แล้วเขาก็ไปบวกกับเทพเมคาคีซอมบี้ครับอาเหล่าโมโหครับกระโดดขึ้นฟ้าแล้วมองไปที่ก้อนเมฆครับกลายเป็นพระพุทธรูปแล้วบินลงมาใช้ท่านมัทเทวดาพิฆาตซอมบี้เทพเมคาคีได้ครับแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับกล่าวไหมชอบไหมอย่าลืมกดติดตามช่องตีนแมวขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ